เทพยานมหามุนีเดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วนมัสการพระคุณเจ้าและสามเณรทุกรูปเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงพ่อและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบตั้งใจนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาเบาพอสบายสบายหลับตาเบาเบาพอสบายสบายผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายให้ใช้เวลาตรงนี้สัก 2-3 นาทีในการปรับความพร้อมที่เราจะรวมใจหยุดนิ่งๆ นุ่มๆเข้าไปสู่ภายในให้ทุกส่วนร่างกายของเราผ่อนคลายอย่างสบายๆทำใจใสๆใจเย็นๆใจไม่เกาะไม่เกี่ยวไม่เหนียวไม่รั้งเรื่องอะไรทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนสิ่งของหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะให้ใจของเรานะเกลี้ยงจริงๆไม่เกาะไม่เกี่ยวไม่เหนียวไม่รั้งเรื่องอะไรเลยให้ใจใสใสใจเย็นเย็นเตรียมความพร้อมสำหรับหยุดใจนะจ๊ะตรงนี้สักนิดหนึ่งหายใจเข้ายาวๆลึกๆถึงฐานที่7ถึงกลางท้องเราแล้วก็หายใจออกเก็บกวาดเรื่องราวที่ลกลุงลังของใจเนี่ยให้มันออกไปให้หมดสิ้นเหลือแต่ใจที่กิ้งเกลี้ยงจริงๆปรับตรงนี้นะจ๊ะสบายสบายจนกระทั่งเรามีความพร้อมแล้วก็ค่อยๆหย่อนใจลงไปวางอย่างเบาๆสบายๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเรา
ในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะซึ่งเป็นตำแหน่งที่สำคัญมากเป็นตำแหน่งที่พยายามมาเนี่ยกันนักกันหนาทีเดียวไม่ให้ใจของเราทุกคนหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้พอถ้าใจหยุดตรงนี้ได้มาไหลก็จะหลุดพ้นจากการเป็นบ่าวเป็นทาสของเขาได้เขาจึงพยายามดึงใจของเราออกไปติดกับโลกภายนอกโดยเอาเครื่องกั้นจิตคือนิวรณ์ทั้งห้าตั้งแต่กามฉันทะพยาบาทความฟุ้งอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเข้ามาดึงใจของเราให้หลุดจากศูนย์กลางกายฐานที่7จนใจของเรามืดหลับตาก็มืดแล้วก็เอาความทุกข์ทรมานของชีวิตมาใส่เพราะฉะนั้นวิธีการแก้คือหยุดใจนิ่งนิ่งเฉยเฉยอยู่ในตำแหน่งเดียวกันกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์เลยไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวนับประสงค์ไขพระองค์ไม่ถ้วนที่ผ่านมาแล้วในอดีตองค์ปัจจุบันรวมทั้งที่จะมีต่อไปในอนาคตใจของท่านจะอยู่ตำแหน่งเดียวกันคือศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งเมื่อใจหยุดนิ่งตรงนี้แล้วหยุดได้สนิทก็จะทำลายอุปสรรคของชีวิตในทุกๆด้านเช่นเป็นหลุดพ้นจากความมืดในใจใจก็จะสว่างโปร่งหลุดพ้นจากการไม่เห็นแจ้งก็จะเกิดการเห็นแจ้งโดยมองผ่านแสงสว่างภายในไปความรู้แจ้งก็จะเกิดขึ้นก็จะหลุดพ้นจากความไม่รู้ทั้งหลายจะหลุดพ้นจากความทุกข์ทรมานเพราะความสุขจะเข้ามาแทนที่จะหลุดพ้นจากความไม่บริสุทธิ์หรือมลทินของใจเพราะความบริสุทธิ์ก็จะเข้ามาแทนที่ทุกพระองค์ก็หยุดนิ่งอย่างนี้แหละจนใจตกศูนย์กลับเข้าไปสู่ภายในแล้วก็มีดวงธรรมดวงแรกลอยขึ้นมาซึ่งเป็นประดุจต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานจะเป็นดวงใสๆเหมือนกับเพชรลูกที่เจริญแน่แล้วไม่มีตำหนิเลยกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันตะวันใสเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันขึ้นไปตามกำลังบารมีที่ไม่เท่ากันธรรมดวงแรกปรากฏอยู่เรียกว่าปฐมมรรคหรือดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานจะเป็นดวงใสๆสว่างแล้วก็นำทุกสิ่งที่เราขาดแคลนนำมาใ
จจะนิ่งอยู่อย่างนี้แหละเลื่อยเข้าไปเรื่อยๆหยุดนิ่งอย่างเดียวดิ่งเข้าไปสู่ภายในทุกลงก็ทำอย่างนี้แล้วก็เห็นธรรมในธรรมเห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตซ้อนกันอยู่ภายในที่บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งเข้าไปถึงกายองค์พระคือบริสุทธิ์ในระดับที่เป็นพระได้เป็นพระธรรมกายเกศดอกบัวตูมใสบริสุทธิ์เป็นชั้นๆเข้าไปเรื่อยสภาวะของใจเราก็จะบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นตามสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นโดยการหยุดการนิ่งอย่างเดียวเป็นชั้นๆเข้าไปอย่างนี้นี่คือวัตถุประสงค์ของชีวิตที่เกิดมาเป็นมนุษย์ในทุกๆรอบที่เกิดมาเนี่ยแต่ว่ายังไม่เจออย่างนี้ก็ต้องเกิดกันบ่อยๆซ้ำๆเกิดนำมาถึงความแก่ความเจ็บความตายความพลัดพรากจากสิ่งที่รักประสบสิ่งที่ไม่เป็นที่รักปรารถนาสิ่งใดก็ไม่ได้สิ่งนั้นเป็นต้นทำให้ใจนะเป็นทุกข์แต่วันใดที่ใจหยุดนิ่งจนกระทั่งเข้าถึงพระธรรมกายภายในดังกล่าวนี้เนี่ยสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นก็จะถูกทำลายออกไปหมดอุปสรรคของชีวิตก็ทำลายไปหมดสามารถอยู่ตามลำพังได้อย่างเป็นสุขเพราะมีธรรมเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขคือตั้งแต่ธรรมดวงแรกเป็นดวงใสๆจนกระทั่งถึงพระธรรมกายใสๆอยู่ตรงไหนของโลกหรือจักรวาลใดก็ตามก็อยู่เป็นสุขเพราะใจสงบเย็นนิ่งอยู่ภายในและยังทำให้เราได้เข้าถึงวิชาด้วยวิชาจรณะอภิญญาต่างๆเกิดขึ้นเมื่อความบริสุทธิ์ของจิตมีมากเพิ่มขึ้นจากการกลั่นจิตกลั่นใจได้หยุดกันนิ่งความบริสุทธิ์ก็จะทำให้เราเข้าถึงวิชาต่างๆเช่นปุพเพวินาศ การระลึกชาติหนหลังได้ปุพเพนิวาสานสติญาณจุตุปปาตญาณการเห็นเกี่ยวกับเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดภพภูมิต่างๆการเวียนว่ายตายเกิดของสรรพสัตว์ทั้งหลายและการทำอาสวะให้สิ้นเห็นกิเลสที่พยายามมาเอามาใส่เอาไว้จะเห็นว่าความโลภเป็นอย่างไรความโกรธเป็นอย่างไรความหลงเป็นอย่างไรมาห่อหุ้มกันอย่างไรถึงผ่านมาถึงจิตใจและขยายออกมาภายนอกก็จะกลั่นสิ่งเหล่านั้นไปกิเลสนี้ไม่ใช่เพิ่งเกิดกับมันนานที่พยามานำมาใส่ไว้เหมือนของที่หมักดองเอาไว้ดองเปรี้ยวดองหวานดองเค็มเป็นต้นทั้งหมดที่ล่มสลายด้วยใจที่หยุดนิ่งอย่างเดียวเพราะฉะนั้นหยุดจึงเป็นตัวสำเร็จทั้งที่พระเดชหลวงปู่พระผู้ปรับมาได้กล่าวเอาไว้วันนี้เป็นวันดีมีสิริมงคล
วันที่ลูกผู้มีบุญทั้งหลายมารวมประชุมกันตั้งแต่เช้ามาตักบาตรถวายกำลังแห่งการตรัสรู้ธรรมแด่พุทธบุตรสายโลหิตแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประสวดมนต์ไหว้พระเจริญสมาธิภาวนามาบูชาข้าวพระแล้วก็ได้ให้กำลังใจซึ่งกันและกันจากการไปทำหน้าที่ของกัลยาณมิตรบุญทั้งหมดก็ได้เกิดขึ้นอยู่ภายในเป็นดวงใสๆติดอยู่ในกลางกายของลูกๆทุกๆคนเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งนำให้ลูกนึกถึงบุญตรงนี้เอาไว้ให้ดีให้ใจใสๆให้ใจเป็นสุขสงบแล้วก็เย็นเย็นกายเย็นใจให้ใจใสๆอีกทั้งลูกผู้มีบุญที่ให้โอกาสตัวเองมาศึกษาเรียนรู้ธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผ่านมหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร์เนียและดีโออยู่จนกระทั่งจบปริญญาบัตรเป็นบัณฑิตเป็นมหาบัณฑิตวันนี้ก็จะได้มีการประสาปริญญาก่อนที่จะถึงณช่วงเวลาสว่างนั้นให้ลูกบัณฑิตใหม่ผู้มีบุญทุกท่านหยุดใจให้นิ่งนิ่งนุ่มนุ่มในกลางกายฐานที่เจ็ดให้ใจเราใสใจเราเยือกเย็นจึงจะเหมาะสมที่จะรับปริญญาบัตรในวันนี้ที่เรามีวิริยะอุตสาหะทุ่มเทชีวิตจิตใจจนประสบความสำเร็จมาถึงวันนี้การรับปริญญาบัตรของบัณฑิตใหม่ดีโออยู่จะแตกต่างจากชาวโลกทั่วไปต่างจากบัณฑิตของมหาวิทยาลัยทางโลกหรือที่ไหนๆและเราเรียนอย่างมีเป้าหมายของชีวิตเรียนเพื่อการดับทุกข์หลุดพ้นเรียนเพื่อจะรักษาธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและวิชาธรรมกายซึ่งเป็นของศักดิ์สิทธิ์สูงส่งแล้วก็บริสุทธิ์ให้วิชานี้คงอยู่และขยายต่อไปให้กับผู้มีบุญที่จะมาในภายหลังโดยเหตุนี้การที่จะรับปริญญาบัตรในวันนี้จึงแตกต่างจากทั่วๆไปที่เรียนแล้วก็ยังคล่องอยู่ในโลกยังติดอยู่ในโลกในภพภูมิติดแบบผู้ไม่รู้ทั้งหลายที่เวียนว่ายแต่เกิดแบบผู้ไม่รู้ซึ่งเป็นอันตรายสำหรับชีวิตในสังสารวัฏโลกเดียวอยู่ทุกคนกำลังจะเป็นแสงสว่างให้กับทุกๆคนในโลกนอกเหนือจากตัวเราเองจากการทุ่มเทชีวิตจิตใจของเราโดยวิริยะหรือสาหะจนประสบความสำเร็จกันในวันนี้เพราะฉะนั้นการรับปริญญาบัตรจึงแตกต่างจากทั่วไปจะอยู่ในสายตาของท่านผู้รู้ทั้งหลายของผู้ที่มีตาทิพย์หูทิพย์มีลู่มีญาณทั้งมนุษย์ทั้งเทวดาทั้งผู้ที่มีกายหยาบมีกายละเอียดมีกายกึ่งหยาบกึ่งละเอียดในทุกหนทุกแห่งส
ซึ่งเล็งแลดูเราอยู่ด้วยความชื่นชมอนุโมทนาสาธุการเมื่อเราอยู่ในสายตาของท่านผู้รู้อย่างนั้นลูกบัณฑิตใหม่จะต้องกลั่นจิตกลั่นใจของเราให้ใสให้บริสุทธิ์โดยการหยุดนิ่งไปเรื่อยๆและปริญญาบัตรนี้เนี่ยดูภายนอกก็เหมือนกระดาษทั่วๆไปที่ก็รับปริญญาบัตรกันแต่ว่าท่านน้อมตกเข้าไปสู่ภายในกลางกายผ่านฐานที่เจ็ดจะเป็นดวงบุญดวงบารมีใสๆเป็นปัญญาบารมีที่จะเกิดขึ้นติดไปหมดทุกๆกายเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกลั่นจิตกลั่นใจของเรานี่ให้ใสให้สะอาดให้บริสุทธิ์เหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญดังกล่าวแล้วก็รองรับปริญญาบัตรเอาไว้ให้ดีนะจ๊ะเวลาที่เหลืออยู่นี้ให้ต่างคนต่างนั่งกลั่นจิตกลั่นใจให้บริสุทธิ์กันไปเงียบๆนะจ๊ะ
พุทธาปรัปปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเทนรคังพันธามิสัพโสเตทรัฐาสุขิตาวิรุณหาพุทธศาสนเนโรคาสุขิตาโหตสหสัพเพยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธรรมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาสวัสดีอะวันตุเตสาธุท่านสาธุชนที่เคารพทุกท่านครับอีกสักครู่จะเป็นพิธีประสาสบาย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 ผ่อนคลายร่างกายสบ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 ายผ่อนคลายร่างกายให้สบายหลับตาสบายคลายกำลังเข้าสู่นิทราปล่อยใจสบายล่องลอยเหินสู่เวหาท่องเที่ยวไปในท้องฟ้าพบดาราในจักรวาลสบายสบายสบายผ่อนคลายร่างกายให้สบายดวงดาวที่สดใสคล้ายดวงใจที่เบิกบานประกายวับวาวตระการดังสายธารแห่งมณีดาวเพชรทักดาวพลอยด้วยรอยยิ้มมิตรไมตรีพูดคุยด้วยสิ่งที่ดีต่อจากนี้สบายสบายสบายผ่อนคลายร่างกายให้สบาย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 ผ่อนคลายร่างกายให้สบายหลับตาพักใจให้สบาย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 ญาติพี่น้องมาหล่อหลวงปู่
ผู้ปราบมารองค์ที่7ด้วยกันนะครับเดี๋ยวจะหาว่าเราไม่เตือน
ต้นไปมหาสมาคมแห่งนี้จะเป็นบรรยากาศแห่งความปลื้มปิติด้วยเหตุที่ว่ายอดกัลยาณมิตรทุกท่านจะได้ร่วมกันชื่นชมยินดีกับเหล่าบัณฑิตพุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร์เนียมหาวิทยาลัยทางพระพุทธศาสนาที่เปิดสอนด้วยระบบทางไกลแห่งแรกของโลกมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาทุกคนได้เรียนรู้ศาสตร์แห่งความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์นั่นคือการศึกษาพระสัทธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่บันทึกไว้ในพระไตรปิฎกขอให้ยอดกัลยาณมิตรทุกท่านได้ให้การต้อนรับบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตร์มหาบัณฑิตและพุทธศาสตร์บัณฑิตรุ่นที่5ของมหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร์เนียด้วยการปรบมือโดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบอาราธนาพระเดชพระคุณพระภาวนาวิริยคุณนายกสภามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร์เนียกล่าวรายงานต่อท่านประธานสงฆ์ขอกราบอาราธนาครับกราบเรียนพระเดชพระคุณพระเทพยานมหามุนีที่เคารพยิ่งกระผมขอกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อเป็นอย่างยิ่งที่ได้เมตตาเป็นประธานในพิธีประสาทปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร์เนียนับเป็นสิริมงคลอย่างยิ่งแก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาและผู้เข้าร่วมพิธีทุกท่านปัจจุบันมหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร์เนียมีนักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีจำนวน 14,007 ท่านในระดับปริญญาโทจำนวน484ท่านรวมทั้งสิ้น 14,491 ท่านในปีพุทธศักราช2556นี้มีผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตร์มหาบัณฑิตจำนวน13ท่านและหลักสูตรพุทธศาสตร์บัณฑิตจำนวน451ท่านบัดนี้ได้เวลาอันเป็นอุดมมงคลแล้วกระผมขอกราบอาราธนาพระเดชพระคุณพระเทพยานมหามุนีเมตตามอบปริญญาบัตรแก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาและกราบขอโอวาทเพื่อเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลแก่บัณฑิตนักศึกษาคณาจารย์และผู้เข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตรในครั้งนี้สืบไปอันหนึ่งสภามหาวิทยาลัยได้มีมติมอบปริญญาพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน4ท่านกระผมขออนุญาตให้พระมหาสมชายฐานวุฒโธอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร์เนียได้เบิกตัวผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับมอบปริญญาพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ต่อไปกราบเรียนมาด้วยความเคารพยิ่งขอกราบอาราธนาพระมหาด็อกเตอร์สมชายฐานวุฒโธอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร์เนียกล่าวรายงานและเบิกตัวดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ขึ้นรับปริญญาบัตรจากท่านประธานสงฆ์ขอกราบอาราธนาครับกราบเรียนพระเดชพระคุณพระเทพยานมหามุนีองค์ประธานผู้สถาปนามหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร์เนียที่เคารพยิ่งในการประสาทปริญญาบัตรครั้งนี้สภามหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร์เนียมีมติเป็นเอกฉันท์
มอบปริญญาพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์จำนวน4ท่านกระผมกราบขออนุญาตเบิกตัวพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ทั้ง4ท่านเข้ารับมอบปริญญาดังนี้1กัลยาณมิตรเพียงใจหาญพาณิชย์อายุ88ปีเป็นบุคคลสำคัญในการก่อตั้งบริษัทแลนด์แอนด์เฮ้าส์มหาชนเป็นนายกสมาคมการค้าที่ดินและก่อสร้างประธานกรรมการบริษัทสยามรีเทลดีเวลลอปเมนต์ดำเนินการบริหารศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์พรอมเมนาดและเทอร์มินัล21ประธานบริหารโรงแรมเมนดารินเป็นวิทยากรพิเศษสอนนักศึกษาระดับมินิ MBAมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นเวลา10ปีทำบุญทั้งสร้างวัดและช่วยด้านการศึกษาของโรงเรียนต่างๆมากมายทั่วประเทศเป็นประธานกฐินสร้างอาคารคุณยายอาจารย์1ไม่มี2เป็นที่พักของอุปาสิกาวัดพระธรรมกายสนับสนุนส่งเสริมโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกสร้างบารมีตามติดพระเดชพระคุณหลวงพ่อทุกบุญจนกระทั่งถึงปัจจุบันสาธุปวาทบุญนาคอายุ85ปีเข้าวัดพระธรรมกายตั้งแต่ปีพุทธศักราช2523เป็นประธานทอดพระป่ามาฆบูชาปีพุทธศักราช2525ประธานทอดพระป่าวิสาขบูชาปีพุทธศักราช2528เป็นประธานทอดกฐินสร้างสภาธรรมกายสากลหลังใหญ่สร้างรั้วที่สวนเพชรแก้วจังหวัดเชียงใหม่ขุดน้ำบาดาลทำน้ำอโรดาที่ริมปิงสำหรับใช้กับสถานที่ปฏิบัติธรรมบนดอยที่เชียงใหม่เช่นสุขสันโดษกิ่วลมสวนเพชรแก้วสร้างบารมีตามติดพระเดชพระคุณหลวงพ่อทุกบุญจนกระทั่งถึงปัจจุบันกัลยาณมิตรคุณหญิงอุไรวันหงสัพพาสอายุ88ปีเข้าวัดพระธรรมกายตั้งแต่ปีพุทธศักราช2521คอยอุปถากดูแลสุขภาพคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงเป็นประธานจัดหาทุนสร้างอุโบสถวัดพระธรรมกายและได้รับมอบหมายเป็นตัวแทนติดต่อซื้อที่ดินพื้นที่ 2,000 ไร่จนสำเร็จเป็นผู้มีอัธยาศัยงดงามเป็นที่เคารพรักของทุกคนภารกิจใดที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อมอบหมายก็มุ่งมั่นทำอย่างเต็มที่จนสำเร็จลุล่วงด้วยดีเสมอมาเป็นประธานกฐินหลายครั้งและสร้างบารมีตามติดพระเดชพระคุณหลวงพ่อทุกบุญจนกระทั่งถึงปัจจุบันเนื่องด้วยปัญหาสุขภาพในวันนี้จึงได้มอบหมายให้บุตรชายคือกุลกรกิจหงสัพพาสเป็นผู้รับปริญญาบัตรแทนประธานกินนางมโนกรรมังปณีติ
ปัฏฐานคินาปัฏฐานคินานิกตวานัลภันตาเถปัฏฐานคินเนชยันตุมโพธิยามุสกัลยาณมิตรแพทย์หญิงศิวารัยธนพัฒน์อายุ81ปีเป็นแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิระดับ10สถาบันมะเร็งแห่งชาติมีผลงานการเขียนเรื่องสุขภาพมากมายเข้าวัดปฏิบัติธรรมตั้งแต่สมัยบ้านธรรมประสิทธิ์ในปีพุทธศักราช2511ได้รับบุญให้ดำเนินการจัดตั้งมูลนิธิธรรมประสิทธิ์ซึ่งก็คือมูลนิธิธรรมกายในปัจจุบันติดตามสร้างบารมีกับพระเดชพระคุณพระเทพยานมหามุนีตั้งแต่เริ่มบอกบุญเพื่อพลิกพื้นแผ่นดินสร้างวัดพระธรรมกายสร้างอุโบสถสร้างกุฏิพระเป็นผู้นำบุญในการสร้างศาลาปฏิบัติธรรมหลังแรกคือศาลาจาตุมหาราชิกาเป็นกรรมการผู้ก่อตั้งศูนย์พยาบาลเพื่อให้บริการรักษาโรคขั้นต้นแด่พระภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาเจ้าหน้าที่รวมทั้งสาธุชนที่มาบำเพ็ญบุญณวัดพระธรรมกายสร้างบารมีตามติดพระเดชพระคุณหลวงพ่อทุกบุญจนกระทั่งถึงปัจจุบันมหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร์เนียหรือ DOU ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2546ภายใต้รัฐบัญญัติว่าด้วยการศึกษาแห่งมลรัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกา DOU ยึดหลักปรัชญาการศึกษาตลอดชีวิตแบบไร้พรมแดนและมุ่งพัฒนาความเป็นเลิศในการให้การศึกษาศาสตร์แห่งความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ผ่านระบบการศึกษาทางไกลโดยเปิดสอนคณะวิชาพระพุทธศาสนาเพียงคณะเดียวเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทางพระพุทธศาสนาให้สามารถนำหลักธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปใช้ในชีวิตและดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องและดีงามพิธีประสาทปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร์เนียแก่ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรพุทธศาสตร์มหาบัณฑิตและพุทธศาสตร์บัณฑิตทั้งพระภิกษุและฝ่ายคารวาประจำปีพุทธศักราช2556มีรายงานดังต่อไปนี้พระภิกษุผู้สำเร็จการศึกษาพุทธศาสตร์มหาบัณฑิตพระมหาสุริยาธิตปสาโทพระมหาจตุรงค์จตมโลพระประคองพัทธวีโรพระพานุพันธ์อัฏฐวโรสาธุพระภิกษุผู้สำเร็จการศึกษาพุทธศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมพระชัยทัตชยทัตสโนพระวิทูลอุชุจาโรพระมหาวิเชียรอภินันโทพระวุฒิชัยปัญญาวุฒโธพระมหาพลวัตอรุณโชโตพระพิเชษพัทธธรรมโมพระมนชัยมันตะชโยพระวิสูตรนันทมิตโตพระอดุลคุณพัทโธสาธุพระภิกษุผู้สำเร็จการศึกษาพุทธศาสตร์บัณฑิตพระครูวินัยธรบุพผาทีปะธรรมโมพระสุพจน์จิระวัฒโนพระรัฐพลสุริยะเปโมพระกิตยะสิทธะมโนพระกิษณะทิตะสีโลพระครูกัลยาณกิติวัตรการเวกกัลยาโนพระจรูนรัตนสุโภพระจักริตปิยะสีโลพระจักรพันธ์จันทสาโรพระเกียรติขจรยานกิติโกพ
พระสมุจิรศักดิ์จิรธรรมโมพระชินวัตรรักกิตวัตโทพระชูชาติสัจชาโตพระจิรวัตรอัคคสิริโกพระธนกรกิติทาโรพระมหานรงเกียรติคุณวุฒโธพระใบดีกานัทวัตรอธิปัญโยพระทรงภพขันติพระโลพระทศธีภูริมโนพระมหาทินกรชุติมันโตพระมหาธนนัทกิติปัญโยพระธรรมนูญถาวโรพระมหาธีระธีระปัญโยพระธีรการสมปัญโยพระเทียรองยะสะวัตโธพระนพพรจันทโรจโนพระมหาบรรพชิตประสิทธชโยพระบัณฑิตปัญญาโภพระมหาบุญยงจิตตะทันโตพระมหาบุญเกิดปุญญชาโตพระประดิษฐ์อิทธิธิโตพระประเสริฐสุริยาโภพระปีชาสิริคุตโตพระปิยพงศ์ภิกขุปาโลพระพิทยาพัทธวิโชพระภัยจิตปิยสีโลพระมหาภูมินฐานสิทโธพระมงคลสุมังคโลพระเมตีสิริมังคโลพระมหายุทธพงศ์วีระวังโสพระรุ่งโรจน์อธิปัญโยพระรุ่งโรจน์อาภาโรจโนพระเลิศชายอัคคมิโชพระครูสมุวรขันธ์สุหัตโชพระวัชระวีอธิยาโนพระวัยวุฒิปิยวาทโกพระมหาวิสากรปภัสสโรพระครูวินัยทรวิเชียนวชิระนาโทพระวิโรธอุคจิตโตพระวีรวุฒิมณวีโลพระมหาวีรวุฒิอมโรพระวีรพงศ์วีระวังโสพระวุฒิพงศ์วุฒิวังโสพระมหาสัตวัตรธรรมวังโสพระวิเชียรขันติยุตโตพระศักชัยปพังกโรพระศักกรินจันทสาโรพระศิวกรนิมมโลพระสกลนันทรัตโนพระสนธยาสิริธาโรพระสมบัติสัมปัตติโกพระสมพงศ์นัตถิโกพระสมพรฐานากโรพระสมภารทีปธรรมโมพระมหาสมมาตรตรุโนพระสมโภชอัตตชิโนพระมหาสรพงศ์สมวังโสพระสาทินลัทธะสัตโธพระสุธีระอัคคธีโรพระสุธีอภิธีโรพระสุพศมหาสักโกพระสุริยาจิรธรรมโมพระหิรันทิตวัฒโนพระอนุชาทิตยาโนพระมหาอภิชาติอภิชัญโยพระมหาอมรเทวธรรมโมพระมหาอัฏฐวิทย์วิชาชโยพระอาทิตย์อิทธิวโรพระอาวุธยานาวุโธพระอธิการอำนวยวชิราวุฒโธพระอิทธิรัตน์ปัญญาทโรพระอโนไทยสุทธิทโลพระเอกลักษณ์ธรรมโชโตพระครูวินัยทรเอี่ยมตันติวันโนสัมมาเนนพัทธระวงศ์จิงประโคนสัมมาเนนวชิระวิทย์ปัญญาสมบัติปัจจิณาปัจจิณานิกตวานลภันตาเถปัจจิเนชยันตัวโพธิยามัวเลสักยา
นังนันทิวันธโนเอวังตวังวิชโยโหหิชยันสุชยมังคะเลอปราชิตปัลลังเกสิเสปัทวิปุคะเรอภิเสกเกสัมภพุทธานังอาคาปาตัวปะมวลทติสุนาคาตังสุมังคลังสุปาพาตังสุหุนติตังสุขโนสุโมหุนตัวจะสุยิทังพรหมจาริสุปทาคิสาธุลำดับต่อไปจะเป็นการมอบปริญญาบัตรพุทธศาสตร์มหาบัณฑิตและพุทธศาสตร์บัณฑิตแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในฝ่ายคารวาสผู้สำเร็จการศึกษาพุทธศาสตร์มหาบัณฑิตจงใจเกาะสมบัติจิรพัฒน์กู่วรรณรัตน์นฤพลเตชะวัฒนวรรณาบุษดีผู้สันติสัมพันธ์รัชนีมีสุนทรสว่าปรีอารมณ์สุชาดาทองมาลัยสุรีวรรณกิจอมรรัตน์สมาธิทรัพย์ดีสาธุผู้สำเร็จการศึกษาพุทธศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมกันที่มาจันทรประภาจันทานาถาพันธ์จีรดาโคตรอาสาชนอัมพาชื่นจิตสิริชุลีพรช่วงรังสีชูศักดิ์พฤกษวรรณนัชยาทิพย์กิติจำเริญนัชชานันรัตนดำรงชัยนัทพัฒสอนสุภวัตโพคินนิชาภาพลอยพีระรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ดวงพรสุวรรณกุลพันเอกพิเศษหญิงดาราวันสุวรรณชตธีริยามงคลกวินนนทิรัตน์มณีธีรกุลนภาพรวิวัฒน์สันตินราวุฒิพลับประสิทธิ์แพทย์หญิงณฤมลจินตะพัฒนากิจนิตยาเหมือนสุวรรณนิตยาแซ่เอี้ยนิสานาเตียบฉายพันวงกฏสุวรรณปัทมะบุญเหลือเฉลียวชาติประกายดาวมัทุรสพาทีปัทมาโลหะเจริญวณิชปิยธิดาฤทัยวณิชปิยนุษย์นิมิตยงสกุลพงธนาจงเอี่ยมสุนทรด็อกเตอร์พรชนิดแก้วเนตรพรพันธ์ธรรมรังสีพรรัตน์บุรณะพักดีพิชามนเบญจอมรพีรนุษย์วรสุบินฟ้าใสปิ่นงามพัทราลักษ์ใจตรงรัชนีเอลิเกนส์รัตนาสันทัศพาณิชรัตดาวันบุญยนันวิชาญเก่งศิราวิริยาจูวัฒนสำราญวิลาวันพฤกษวรรณศ
ิริรัตน์วงสถิตพรสมชายวงสมุทรสมาธินีชอยสิริพรจันทระเสนาวงสุคนธาแก้วแดงสุธาทิพย์จันเพ็ญสุทินจันเพ็ญสุนิดาเหล่าสารคามสุภาพรมีลาเกรียงศักดิ์สุวณีแท้คู่สุวรรณีรัตนสุวรรณศรีสาวณีคลังหิรัญหอมปรางวงสมุทรอรไทยแสงสุรธรรมอรวีบัวแก้วอรสาศรีวสุธาอานัทส้มทองสาธุผู้สำเร็จการศึกษาพุทธศาสตร์บัณฑิตกรณ์สมตันเจ้ากรพัฒเกตสอนกันนะฤพรเปรมประภากรวิสุทธิ์สุขีสารกระจรจบชุ่มมากริติยาโฉมงามกฤษณาจุลาสินนกฤษณาอุ่นจิติกุลกว้างเหงียนดังกอบกุลแววนิลานนกัญจนาหอแสงชัยกันนัฐาอธิการญาณฉัตรกัญญากรฝูงวานิชกาญจนาบางโมกาญจนาสิริพาณิชกาณิกาปณิธานเตกุลนิตกอจีกุลมินตราทยานันเกษมศักดิ์กำพลพาณิชวงเกสินีเพิ่มพูนขวัญพัฒจริยคุณกุลพัฒขวัญพัฒลีกิติวัฒจรัสพรพฤกษากรจริยาพรจำปากุลจรีรัตพัสดุทานจรูนงามประภาสมจันทนาเทพลิปจันทรานันศิระประภาปริศจันนภากองศรีจันเพนชาวงจารุนันสิริคุรุรัตจิดาภาบัสเลอร์ด็อกเตอร์จิตนภาสมบูรณ์ศิลป์จินดาสุรนันทวงจินดารัตผ่องแสงจินตนาจันจรัสทองจินตนาปู่วันจิระวันจีนาพันจุลาพรภูลสุวรรณจุ๋มพรหมพิทักษ์จุ๋มพรหมพิชัยเจนจิราบุญยรัตเจษฎาพรอินทรรัศมีเฉลิมศรีหัสเดชะชดาพรอ่อนศรีชดารัตขาโต้ชนันพรจันทุมชนาการปรีชานนชนิดากิมพาชัยอนันต์ญาติกลางชาลินีแสงประพานชุตินันวงวิทยานันต์
ชูจิตชัยยาโชติการสชื่นท่านนันลพัฒน์ลิ้มสุคมทิติภาวงคุ้มศิลทิติรัตน์กำแหงปฏิยุทธ์นรินทร์รัตน์ชัยสิริผิวรักคล่องดีนัทวดีวันวิจารนัทมนมณีรัตนาศักดิ์ดวงธรรมโชคชุลีกรดวงรัตคงเจริญดวงเพชรเงินใหญ่ดวงใจตั้งกมลรัตดาราวันห่านสีสุขดารุณีหนูหมื่นติมาพรมุลเลอร์เตียงทองชัดชไนเดอร์เตือนใจบำรุงเจริญทวีสมัครบุญทวีลาภสีโกมลทองใสบุษดีทัศนาเรืองขจรทัศนีเชกแสงทองทัศนีแสงเลิศทิชาเลิศยิ่งยศทิพยสุดานิมสันเทียธนิวันกมลรัตนโยธินธนิษฐาวัฒนาพรไพศาลทยานีสุภาวิมลทันจีราบุญนาทันทิตาทิติดิษฐาวงทันยนันเตียงเกตทันยลักษ์คำสมทันยลักษ์บุญสุภาทานแสงทองแพงไพรีธรรมรงบุญนาคธิดานายกองแหล่งนงนุษย์อัศวะยุทธพลนงนุษย์แท่ตั้งนพพรอินอยู่นวรัตน์ฤดีพิพัฒนพงษ์นวลศรีวัชศาสตร์โรจนัทยาธรรมนิสโสพลนันทนาสัตบงกตนันทานาคทองคงนายนาคำหนึ่งนายนารัตนเจตจุธานิตยาออนสว่างนิทยาคงมากนุชนาศีสารสีนุชนาตรีสารสีน้ำทิพย์รัตนทองบงกฎปิ่นแก้วบัวทิพย์โนนใหม่บุญเจือจันอุดมบุญชื่นวิทยะเบญจางบุญดีบุษบาวลัยบุญเทียนขัตติเนตรบุพผาวันบุษรารัตน์เกิดเพิ่มพูนเบญจพรแสงจันทร์เบญจรัตน์เพชรหินเบญจวรรณโฉมปรางเบญจาปัญญาคมปกรณ์ทองปรางปฏิตาเวียงธรรมปนัดดาปุญญวานิชประทีปจีนเกิดประพงภัยเรืองโสมประพันธ์ตรีระพงประออนรัตข่าวดีประเสริฐด้วงวงปรางมาศล่ามแขกปราณีศรีสวัสดิ์ประนอมจึงเจริญนรสุขปริยาพัฒน์พึ่งเพ่งปรเดชสีสุข
ปัญจรัตน์ไลท์ปารมีหมันเทศมันปาริฉัตรธรรมตะปาริชาติทันพรปิยรัตน์หงสิริพงสันอุดมศิลป์จินดาพยอมอาพรพงษ์พรชัยประกอบวณิชกุลพรพันเคหวัตพรพันอาภาพรายพรพิชานวมสุคนพรพิมลจงกลวานิชสุขพันนีเกื้อหนุนพัสมนอุบลภาพพัชนีกองนินพัชราสุพงศ์พันนิดาการบรรจงพันธิพาสิริพาณิชย์พิชุศรีสิริถาพรพิชิตช่วยหลำพุทธิพงศ์รังสีวัฒนาเพียรทวีทองปรางเพ็ญจันทร์ทั้งสมบูรณ์แพรทานทองอนันตธรรมชัยไพบูลย์สืบสายพักชลีอังสุธาสาวิทพักขพรเกศสวัสดิ์พัสนิตาเครือเถาภาคภูมิพัฒนาเจริญพานุจิตพักดีพินโยทรงปัญญาพินโยตุ้มชีมณีรัตน์วงสวัสดิ์มนัญญาทองนวลมลิวันโมลีมันสิการมณีจันมารสีสายสุดมาลินีชาลีทามโนรสรายยาวเมตตาวัจนะสิริกุลยงยศกรองทองยุพินชนะโรคยุพินธรรมปีชาเยาวลักษ์อวยสวัสดิ์เยาวเรศอวยสวัสดิ์รัติพรเบคเคอร์ลพัฒพรสมานจิตและวีวันเรืองเล็กรัชดาวันมากไมตรีรัชนีนิธิชัยรัชนีโสมจันทร์รัตนาปรางรัตน์ราตรีดวงแก้วรำพากิจสนิทรุ่งนภาอิงคชัยกุลรัตน์ละดาวันรุ่งโรจน์ธนกิจละดาวันสีโสพิษละม่อมจันไม้หอมลักษินาพัฒน์ชาญเวศกุลลัดดาบุญยรัตพันธ์ลาวันธนาสว่างกุลลำไยห่วงรักเลิศชัยวงวัฒนันวัจจีเจริญพรวนิดาฤทธีวนิดาอุญจิติกุลวนิดาเหลียนศรีวงวันนิพาอรุณโรจน์วรลักษ์เสนีวงศ์ณอยุธยาวรวีเทพวงศาด็อกเตอร์วัสินีหุ่นโพวันดีพาณิชย์เจริญลาภวันเพ็ญพระวิวงศ์วาสนาคำแก้ววาสนาวงใหญ่วิชัยสุวรรณสินพันธ์วิทวันวงคูณวิธานเสถียรธรรมนี
วิภาเตชะอนุสรณ์วิภาพรกำพลพาณิชวงศ์วิมลแสงมณีด็อกเตอร์วีรพันธ์โชติวณิชสัจจีเบสลาดาสราวันวัสโสสริญญาสุนทโรธสีฟ้าสุทธิประเสริฐสีอาพรชัยราชสรุดาประเสริฐผลสิริการม่วงโพสิรินีทรัพย์สิริกุลสิรินภาวงจำปาสิริพรคงเทศสิริพรชื่นประเสริฐสิริเดือนรับประสิทธิ์สุพรสุวรรณมณีแดงสุภานันทองมีสกาวรัตชัยสอนสมจิตสุหาลาโบสมบูรณ์รัตโนทรสมพงศ์อชริยะอนุชนสมพรโสพันตระกูลสมศรีบวรรัตนคุณสมศรีพรหมประโคนสรชตะชัยสิริสวรสชัยทวีทรัพย์สวรสรสชื่นสายชนกระจ่างวงสายญาตินอยเบาแอร์สำรวยไอเก้นโบรดสิริรัตน์เกิดชัยฤทธิ์สิริลักษณ์ตระการธนสุขสุกัญญาผิวเหลืองด็อกเตอร์สุกัญญารักษาคำสุขใจจันเพ็ญสุจินชัยยศบริบูรณ์สุชาดามุกดาสิริสุทัสสาพิทยานรเสศสุทินบางยิ้มสุธรรมบุพผาวันสุธิดาวัชรางกูลพิพัฒน์สุนาธรนุตตะพลินสุนิดาชาวงสุนิพาบินเทอร์สุนิสามีแต้มสุประวีหมื่นชานทิพสุพันนีเยาวนิตสุภัตราวงสมุทรสุพิชยาศรีสุกุลสุภาพรรักจันสุภาพรฮิรันพุชงสุภาวดีเลิศวชิระไพบูลย์สุรกิจชมามหัตถนาอังคณาสมนึกสุรัตนาวิริยะกานนสุรางฉายสกุลวงสุรางรัตชมามหัตถนาสุรีเอี่ยมศรีสุวัฒจรจันเสริมศรีงามเงินวันเสาวคนมั่นคงเสาวคนเสงี่ยมศักดิ์แสงทิพย์แท้เห็งแสงเดือนแพงไพรีโสภาพงวนิชยาโสพีชิโอกาวาโสมวันนาสะแก้วโพสิทธิสกุลหนูอานกองสุขอนงพัฒนะพเนตรอนงนุชช่วงรังสีอนัญญาพันวิศวาส
อภิชากิจเวงกุลอภิชามโนธรรมอภิชาตจุลาสินนอภิชาตเกาะสมบัติอรวรรณมาสุดะอรสาแก่นดีอรัญญาทัศนานนอริสรารัตจันนุ่มอรุณีรูปงามอัจฉรารูดอฟอัญชันสีอ่อนจันอาริยาจรัสวิโรธอารีอาจน้อยอัมภัยพรสว่างดีอิสรางสว่างดีอิสรีสว่างดีอารีลักษ์จิระดำรงศิลป์อินทีราบุญฉัตรสุรีอุดมศิลป์คำตาอุไรวันบ้านใหม่อุไรวันโคตระเอกชัยดีเสนาตระกูลเอกพงศ์เอกเสวตอนันต์สาธุยอดกัลยาณมิตรทุกท่านครับมหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร์เนียเป็นมหาวิทยาลัยทางพระพุทธศาสนาที่มุ่งให้ความรู้ทางพระพุทธศาสนาทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติโดยนักศึกษาทุกท่านจะต้องผ่านบทเรียนภาคปฏิบัติซึ่งเป็นการนำความรู้ในภาคทฤษฎีมาฝึกฝนใช้ในชีวิตจริงทำให้นักศึกษาทุกคนได้ฝึกประสบการณ์การปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นผู้มีธรรมะเป็นอาภรณ์ประดับใจสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความเข้าใจโลกและชีวิตไปตามความเป็นจริงนอกจากนี้ยังสามารถนำความรู้ในธรรมะไปทำหน้าที่กัลยาณมิตรทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นได้พุทธศาสตร์บัณฑิตจึงไม่ใช่บัณฑิตแค่เพียงปริญญาบัตรแต่เป็นบัณฑิตที่แท้ที่สามารถเป็นต้นแบบทางศีลธรรมและนำสันติสุขสู่มวลมนุษยชาติได้อย่างแท้จริงI'm not afraid to die.
alive as the light begins to shine at dawn. Day or you will change the world, be a crystal world by light of wisdom. Time of fulfillment has come alive as the light begins to shine at dawn. Be or you will change the world, be a crystal world by light of wisdom. Gloriously is the God refuge of all being in the universe. Red is the near of the one who knows, the one who's the light of wisdom, the one who has awakened from long sleep, the one who embraces all differences. The sun of peace for all, we will lead the world to a new glorious light, freeing all people that are controlled by Mara. This is our determination. ลูกบัณฑิตเดียวอยู่รุ่นที่5ทุกท่านหลวงพ่อขอแสดงความยินดีและขออนุโมทนาที่ลูกๆได้ก้าวสู่ความสำเร็จเป็นพุทธศาสตร์บัณฑิตรุ่นที่5ของมหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร์เนียอย่างน่าภาคภูมิใจลูกๆทุกคนได้ใช้เวลามีค่าของชีวิตให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยการศึกษาธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะการศึกษาที่สำคัญที่สุดคือการศึกษาวิชาชีวิตเพื่อมุ่งสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เพื่อถึงพร้อมด้วยศีลสมาธิและปัญญาความสำเร็จในวันนี้ของลูกๆจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยความวิริยะอุตสาหะภาคเพียรและลงมือฝึกปฏิบัติเพิ่มพูนคุณธรรมของตนเองควรค่าคำว่าบัณฑิตอย่างแท้จริงเมื่อโลกบัณฑิตทั้งหลายได้คว้าธงชัยแห่งความสำเร็จได้อย่างน่าชื่นชมแล้วหลวงพ่อขอให้ลูกๆนำคุณธรรมความรู้ที่ได้นี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชีวิตของตนเองและบุคคลรอบข้างเพราะชาวโลกทั้งหลาย
กำลังรอลูกๆทุกคนที่จะนำแสงสว่างแห่งความดีงามนี้ไปมอบให้ขอช่วยกันสร้างโลกใบนี้ให้สว่างสวยด้วยแสงแห่งธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการศึกษาในหลักสูตรของ DLU เป็นระบบการศึกษาทางไกลเพื่อเกิดโอกาสให้ผู้มีบุญทุกท่านสามารถศึกษาพระพุทธศาสนาไปพร้อมกับการปฏิบัติภารกิจการงานต่างๆได้ตามนโยบายที่หลวงพ่อได้ให้ไว้และลูกที่กำลังศึกษาอยู่ขอให้ตั้งใจศึกษาฝึกฝนจนจบหลักสูตรลูกที่ยังไม่ได้เรียนก็ขอให้หาโอกาสมาสมัครเรียนเราจะได้เป็นผู้ถึงพร้อมทั้งปริยัติปฏิบัติและปฏิเวธตามแบบอย่างของบัณฑิตในการก่อนความรู้ที่ได้ก็จะเป็นสหชาติปัญญาติดตัวไปในภพเบื้องหน้าภพชาติต่อไปเราก็จะได้เป็นผู้มีปัญญามากเหมือนท่านมโหสถบัณฑิตและในวาระโอกาสนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ลูกบัณฑิตดีโออยู่รุ่นที่5ทุกคนจงเป็นผู้ที่ยิ่งด้วยปัญญาบารมีแตกฉานทั้งตลอดทั้งทางโลกและทางธรรมมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงประสบแต่ความสุขความสำเร็จในชีวิตในภารกิจหน้าที่การงานคิดอะไรในสิ่งที่ดีก็ขอให้สำเร็จสมความปรารถนาให้มีดวงตาเห็นธรรมก็ถึงพระธรรมกายมีมหาสมบัติจักรพรรดิมากมายติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเทอญสาธุขอเรียนเชิญมหาบัณฑิตพุทธศาสตร์และสาธุชนทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงพ่อโดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบสำหรับพิธีประสาทปริญญาบัตรพุทธศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร์เนียในวันนี้ได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับ